านครับผมรักคือไม่รักมันบังคับกันไม่ได้ละเอียดอ่อนเกินไปเรื่องของหัวใจต้องใช้เวลาขอโทษหากตัวฉันยัดเยียดในเธอตลอดมาเลยดูขัดหูขัดตาเกะกะลูกตาเธอไปหน่อยไม่ต้องมีปากเสียงตัวโตพอจะเข้าใจดูเธออึดอัดใจที่เราต้องใช้ชีวิตด้วยกันผ่านพ้นวันพรุ่งนี้เธอก็ต้องไปจากฉันคืนสิทธิ์กันและกันจบกันด้วยความเข้าใจชั้นนี้เป็นของทุกคนก็ผมบายเธอเป็นดิสลาถูกแล้วที่ทอดทอนใจจากนี้ไม่มียัดเยียดความรักให้เธออีกต่อไปฉันเข้าใจไม่เป็นไรหรอกเธอฉันเคารพสิทธิ์เธออยู่แล้วไม่ต้องมีเงื่อนไขซับซ้อนได้มากมายเมื่อไม่มีความหมายเท่าความมากไปก็ไรถูกมัดอะไรฉันกับเธอคืออิสระให้เธอไปเป็นตัวของตัวเองเธอเป็นอิสระดันทุรังไปก็ไม่ดีถูกแล้วที่ทอดทอนเพลงที่ร้องต่อไปนี้มันมีความหมายกับชีวิตผมเองมากๆเลยครับ
พอดีผมเห็นรูปคู่เมื่อกี้เลยผมนึกขึ้นได้เลยครับผมเพราะว่าแรงบันดาลใจเพลงนี้ผมได้มาจากภรรยาสาวสุดสวยของผมเองครับเธอเป็นคนตั้งโจทย์เพลงนี้ขึ้นมาครับผมแล้วให้ผมเป็นคนสานต่อมันครับชื่อเพลงว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจครับผมแต่วันนี้เธอไม่ได้มาด้วยกับผมครับเพราะว่าเธอค่อนข้างเคลื่อนไหวลำบากครับผมตอนนี้ภรรยาของผมเธอท้องได้7 เดือนกว่าแล้วครับและอีกในไม่ช้านี้ผมกำลังจะกลายเป็นพ่อคนครับผมยังไงก็ตามแต่ครับหากวันไหนเธอออกมาลืมตาดูโลกอันสดใสใบนี้แล้วฝากพี่วีทุกคนเอ็นดูเธอด้วยกันแล้วกันครับผมเธอไม่ชื่อว่าแตงหวานนะเธอเป็นลูกสาวคนแรกของผมด้วยครับผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยฮะเพราะฉะนั้นแล้วผลงานเพลงนี้มันจึงมีความหมายกับผมมากครับผมขอบพระคุณครับผมพี่ชายครับท่อนต่อไปนี้ผมอยากจะบอกว่าฮะเสียงที่ไพเราะที่สุดในโลกครับผมเสียงที่ไพเราะที่สุดในโลกคือเสียงของพี่ๆทุกคนครับฉันจะเก็บเธอไว้ในใจคนเดียวกับการที่ไม่มีฉันเข้าใจคนที่อยู่คนเดียวรบกวนส่งเสียงทีอีกครั้งหนึ่งครับผมวันไหนที่พี่ทุกคนสิ้นหวังกำลังใจครับวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยล้าครับผมวันไหนที่รู้สึกโดดเดี่ยวครับให้เปิดเพลงของพวกเราฟังครับผมพวกเรายืนอยู่ข้างๆคุณเสมอฮะขอเป็นกำลังแรงใจกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวทุกคนด้วยกันแล้วกันนะมองตากันก็พอเข้าว่าไม่มีฉันอยู่ข้างในยังไงยังไงเธอเองก็คงต้องไปฉันพอเข้าใจพอเข้าใจผลของฉันน้ำหนักมันคงน้อยเกินไปจะอธิบายก็กลัวเธอนั้นลำคาญแต่ไม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังได้แม้ทรมานจิตใจท่อนต่อไปนี้เป็นของพี่ๆทุกคนครับผมฉันจะเก็บสักนิดเดียวละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าฉันต้องอยู่คนเดียวกับการที่ไม่มีฉันเข้าใจโอ้ฉันอยู่คนเดียวเหตุผล
ของฉันน้ำหนักมันคงน้อยเกินไปจะอธิบายก็กลัวเธอนั้นรำคาญแต่ไม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังได้แม้ทรมานจิตใจฉันต้องอยู่คนเดียวกับการที่ไม่มีฉันเข้าใจสำหรับผลงานเพลงต่อไปนี้นะครับผลงานเพลงนี้ผมแต่งให้มูผมร้องครับผมผลงานเพลงที่ร้องต่อไปนี้ผมแต่งให้เพื่อนรักผมร้องครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเพื่อนแอมครับผมแด่สุภาพบุรุษขี่เหล่าสุขุสุคนครับผมให้เส้นทางของสุรามันเล่าเรื่องได้โตของมันเองครับให้เส้นทางของสุรามันเล่าเรื่องความเจ็บปวดในโตของมันเองครับผมบางคนสวยกับซิงเกิลมาล่าสุดจากเพื่อนแอมครับผมกินเข้าขัวขัวหอมลมผัดตอกลองมาแต่ใสจากผู้ใดเอาบุญหรือว่าสิเป็นนั้นแต่งสงสิมีก้อยสิ้นสร้อยจุเหล่าขาวน้อยยามแรงมันคือสิมีแห้งท่านได้ชากโบกสาวหนึ่งเพื่ออยากลัดทงมหากรรมฝากหน้าคอยบุญละดื้อแม้นงานแต่งบุญเลิกขึ้นว่างานบุญจะเข้าบึงทักทักก่อนหน้าบัดใด
บอดท่วมมาเอาก็เป็นกี่ขาเขาเราเส้นเขาไว้บอดเธอเราแต่หักจริงขอเสียงนะครับผมโอ้ยท่านสุดท้ายนี้ครับผมร้องได้ช่วยกันขอคนละหนึ่งสิ่งหนึ่งเสียงครับบ้านบักคนสัวจังอายมันเผาตาบอดปวงมาเอาก็เป็นขี้ขาเขาเราเส้นเขาไว้บอดเทินใจปักคนสัวจังอายมันเรา ยาบาปิ้งเป็นไงมันบ่เหมาะกับใครใครแน่แต่ไปลอกหาเส้นเราปักคนสัวจังอายผู้ใดสิตาบอดปวงเป็นขี้ขาเขาเราเส้นเขาไว้บ่ได้ใจบางคนสัวครับผมฝากไปด้วยกันแล้วกันครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเพื่อนแอมครับผมตามช่อง YouTube บังเอิญมิวสิกนะขอบคุณครับผมขอบคุณครับ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 ก้มดนบ่ได้ครับผมหน้ามืดนะครับขออยากถามทุกคนครับผมอีกคำถามหนึ่งครับไม่ทราบว่าทุกคนที่นั่งอยู่บริเวณนี้มีแฟนยังครับผมมีแฟนยังเบามากเลยครับผมมีแฟนยังอยากบอกว่ามีเมียแล้วก็ฮักได้คือเก่าดิก็บ่ใช่ดีว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วก็บ่ใช่ดีว่าเธอเป็นของใครคนเดียวรู้เธอดีถ้าหากฉันไปรักให้คนอื่นนอกจากเธอมันคงไม่ท้าทายตกลงรักเธอไปแล้วจะให้ทำยังไงบอกแฟนเธอดีได้ไหมว่าเธอไม่รู้จักฉันเป็นใครก็ไม่รู้ก็แค่คนบ้าน่ะสติสตังค์ไม่ค่อยดีหรอกรอวันเธอมาหารอรอวันที่แฟนเธอหลับตาRawat di bandar lantai
เธอวันเดียวก็ยังดีวันเดียวก็ยังดีครับผมขออนุญาตร้องเพลงครูบาอาจารย์ผมด้วยกันแล้วกันครับขออนุญาตนะครูผมเสียด้วยกันแล้วกันหนึ่งซิงเกิลครับผมมีเป็นเด็กชาวปาเลสไตน์เกิดในแผ่นดินสงครามและการทำลายชีวิตไปหนุ่มไม่ทันได้ชายศรัทธาศาสนาอยู่เหนือความตายแตกต่างไม่อาจร่วมแผ่นดินเดียวกันได้ซึ่งทำสงครามแยกแผ่นดินปาเลสไตน์มายาวนานอิสราเอลมีดำเป็นเมาอยู่เยรูซาเล็มอาลัมมัชาลิมอยู่เยรูซาเล็มต่างอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของไม่อาจปองดองต้องทำสงครามกับยูเพื่อแยกแผ่นดินที่ไม่ปอนสถาปนารัฐปาเลสไตน์ศาสนา